ถ้าร่างกายคนเราขาดภูมิคุ้มกันเราก็จะอ่อนแอตกเป็นเหยื่อต่อเชื้อโรคแล้วถ้าเชื้อโรคที่ว่าไม่ใช่บัตรหลักแต่เป็นเชื้อโรคขาดสติที่กำลังระบาดสังคมของเราจะเป็นยังไงประเทศของเราล่ะจะเป็นยังไงเราก็รู้แต่เราไม่เคยจำบทเรียนที่ผ่านเจอข่าวปล่อยข่าวกวนเราก็เชื่อเจอข่าวลือก็ไม่เคยยั้งคิดหันมาโทษกันเองตีกันเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าใครห้ามก็ไม่ฟังคนอื่นจะมองยังไงก็ช่างแล้วก็ยังมีคนที่ไม่เคยสนใจปัญหาบางคนก็หนีปัญหาด้วยซ้ำเราคงลืมไปแล้วว่าเราเคยรักกันเคยช่วยเหลือกันแบ่งปันกันพึ่งพากันได้ลืมไปแล้วว่าหัวใจเราเคยเป็นหนึ่งเดียวกันลืมไปแล้วว่านี่มันบ้านเกิดเมืองนอนของเราถ้าคนในชาติขาดภูมิคุ้มกันประเทศไทยของเราก็จะมีสภาพอย่างที่เห็นเราก็รู้มีสติมีเหตุผลรู้จักพอประมาณเป็นภูมิคุ้มกันของชีวิตโครงการคิดอย่างยั่งยืน